ทิบะทินุสูญเสียผู้ถือครองเหรียญมากกว่า 30,000 รายภายในระยะเวลาเพียงวันเดียวเนื่องจากความสนใจในชิบะลดลงสัญญาณนี้บ่งบอกถึงอะไรอัปเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเหรียญชิบะอินุวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังกราบสวัสดีเพื่อนๆ เหล่านักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ทางฝั่งของสปป.ลาวและสำหรับเพื่อนๆที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกับทิศทางราคาของเหรียญชิบะอินุก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไปที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแม้ว่าจำนวนผู้ถือครองเหรียญชิบะอินุจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง3เดือนที่ผ่านมาแต่โทเค็นแบบกระจายอำนาจได้ประสบกับการสูญเสียผู้ถือครองเหรียญมากกว่า 30,000 รายภายในระยะเวลาแค่เพียง1วันอันที่จริงแล้วจำนวนที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมดในเครือข่ายที่ถือเหรียญ Dot Meme นั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากในช่วง3เดือนที่ผ่านมาจนถึงวันที่17มีนาคมซึ่งผู้ถือครองเหรียญทั้งหมด 32,832 รายลดลงภายในแค่วันเดียวที่จริงแล้วจำนวนที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมดในเครือข่ายที่ถือเหรียญ Dot Meme นั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง3เดือนที่ผ่านมาจนถึงวันที่7มีนาคมซึ่งผู้ถือครองเหรียญทั้งหมด 32,832 รายที่ทอดทิ้งเหรียญชิบะไปในช่วงวันที่16มีนาคมถึงวันที่17มีนาคมจำนวนได้ลดลงจาก 1,199,453 รายเป็น 1,166,621 รายลดลงถึง 2.74% ตามข้อมูลของ CoinMarketCap ที่ได้รับเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาที่น่าสนใจคือจำนวนผู้ถือครองเหรียญที่ลดลงนี้สอดคล้องกับจำนวนธุรกรรมในเครือข่ายเมื่อต้นเดือนมีนาคมจำนวนธุรกรรมออนไลน์ของโทเค็นชิบะอินุลดลงเป็นเดือนที่4ติดต่อกันระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ตัวเลขนี้ลดลงจาก 283,268 เป็น 257,003หรือ 9.27% นอกจากนี้ความสนใจในคีย์เวิร์ด Buy Shiba Inu Coin บน Google ก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกันโดยข้อมูลจากการค้นหาบน Google Trend ลดลงจาก100ในวันที่30พฤศจิกายนปี2021เหลือเพียง3ในวันที่28กุมภาพันธ์ซึ่งหมายความว่ามีคนสนใจและได้ค้นหา Shiba Inuลดลงถึง 97% ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ได้มีสัญญาณของความสนใจในสกุลเงินดิจิตอลมีมที่ลดลงเมื่อชิบะอินุสูญเสียผู้ถือครองมากกว่า 4,000 รายในช่วง1สัปดาห์ระหว่างวันที่28มกราคมถึงวันที่3กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2565แม้ว่าราคาของสินทรัพย์จะลดลงในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธุรกิจของตุรกีก็ได้แสดงความสนใจในเหรียญมีมโดยหาลือถึงการยอมรับเหรียญดังกล่าวกับสมาชิกกองทัพชิบะจากตุรกีและเจ้าหน้าที่อื่นๆจากรัฐตุรกีและในปัจจุบันราคาของเหรียญชิบะมีราคาซื้อขายกันอยู่ที่22มีศูนย์นำหน้าอยู่4ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ